ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมละทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขครับนำมัมครับท่านผู้ชมเนาะนำมัมนี่เพิ่นตายละฟื้นครับท่านผู้ชมเนาะก็เป็นผู้มีเส้นมีจิตสัมผัสอีกผู้นึงครับหลังจากภูมิเจ้าที่เจ้าทางอยู่ป่าซาล่างครับนำมาบอกเลขฮอดบ้านเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเลข3ตัวเด็ดๆครับฝันเมื่อคืนนี่ว่าซั่นครับฝันเห็นผู้ชายเป็นตากับหลานครับนำมาหามาเขียนเลขครับมาบอกเลขนะครับเนาะครับเนาะแม่นบ่ครับนำมัมแม่นครับมาเขียนให้3ตัวที่บ่ครับครับโอ้แดงจึงคืง3ตัวแดงจึงคืงครับท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นภูมิเจ้าที่เจ้าทางอยู่ป่าซาล่างนำมาหาก็ได้เรื่องเล่าเด็ดๆงวดวันที่2นี่เลขเด็ดๆสิเป็นตัวใดครับมาถามกับนำมัมกันครับกราบสวัสดีครับนำมัมสวัสดีครับครับผมเนาะครับโอ้ยเบาสู้ FC ฟังนะครับฝันว่าจังได๋ก่อครับโอ้ยฝันนอนอยู่บ้านหลังน้อยครับบ้านหลังน้อยครับบ้านนำมัมเองเนาะครับเนาะครับครับผมเห็นผู้เฒ่าเพิ่นอันนี้จุงเล็กน้อยมาถามนี่นะครับว่าเด็กจอกมื้อใดเพิ่นว่าโอ้จุงเล็กน้อยจักปีล่ะครับเด็กน้อยประมาณประมาณนี่ล่ะ 3-4 ปีนะครับโอ้ 3-4 ปีเนาะครับเนาะครับผู้เฒ่าผู้ใดฮู้จักบ่คนข้างๆบ้านนะครับเพิ่นมักเพิ่นมักชื่อเด็กเนี่ยนะครับโอ้คนข้างบ้านครับครับครับจุงเล็กน้อยจุงเล็กน้อยมาล่ะครับเพิ่นมาถามว่าเด็กจอกบ่เด้อเฮ้บักดาเพิ่นว่าครับถามนำมัมนี่บ่ครับครับโอ้ครับผมเพิ่นได้ว่าอันนี้ตาเด็กออกชื่อพ่อใหญ่ในเรือเพิ่นว่าโอ้ฝากซื้อน้ำแน่จังซี่บ่ครับครับผมเพิ่นได้เขียนลงให้เพิ่นเขียนใส่ครับเขียนใส่นั่นนะครับกระดาษอันนึงโอ้ใส่กระดาษเท่านี้เนาะครับอยู่โต๊ะหม่องผมนอนโอ้ครับครับครับเพิ่นเขียนเนาะลงป้า8โอ้ย918นะครับ918เนาะครับเขียนเลข3ตัวแม่นผู้เฒ่าคนนี่ก็มักซื้อเลขแม่นโอ้ครับครับครับเอาพ่อใหญ่เอามั่นใจอยู่บ่ห่วยทักได้เพิ่นบ่ทักเลยครับผมแล้วผมก็พ่อใหญ่บ่ค่อยซื้อเลขคือสิคักเงาครับถามอยู่จังซั่นน่ะออกมาได้เลขออกครับผมผู้เฒ่าเนาะเพิ่นมักอยู่จี้ครับผม918ติบ่ครับเลขล่างมีบ่ครับเลขล่าง2ตัวมีบ่ล่างวัดตัดเอานี่ล่ะครับ3ตัวโอ้3ตัวเสือนะครับครับผม18หรือ89เลยครับผมนี่ล่ะครับมีหยังอีกครับบาดนี่ครับฝันมื้อนั้นตื่นขึ้นมาในความฝันครับไปเข้าห้องน้ําครับผมเข้าไปเด้อสายยางแข็งๆเขียวอยู่ในห้องน้ำโอ้สายยางแข็งๆครับเอามันกดได้จังได๋กดเป็นเด็ก8ไปเจอเลยครับโอ้สายยางมันทับเป็นเด็ก8ครับเป็นเด็ก8มันงองอเป็นเด็ก8อาราบิกครับครับสายมันวนจุดกดอยู่ทั้งเด็ก8คือจังเด็กเด็กเก่าหรือเด็ก0นี่นะมองทั้งหัวเด็ก8ครับผมปลายสายยางอันนี้บ่ได้ฝันเนาะเป็นเรื่องจริงนะตัวนี้เนาะตื่นขึ้นมายามมื้อเช้าเขาไปในห้องน้ําจนว่าเอ้าสายยางยังแข็งกดเป็นเด็ก8จังซี่ครับปกติมันแข็งมันกดบ่ได้บ่แม่นเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเอิ้นร้านไปเบิ่งร้านจนบ่งงน้ําครับอ๋อมันกดได้จังได๋ครับแนวคนมักเลขอาจสิเห็นแต่เป็นตัวเลขเนาะครับเนาะเอาก็ลองเอาไปเสียงลองเบิ่งตัวนี้ครับผมแต่ที่อันพ่อใหญ่เพิ่นมาหาเพิ่นอายุจักปีล่ะครับมัน88 89 88 89ปีครับครับผม88 89ปีก็ลองสื่อเอาอายุเพิ่นเบิ่งเล็กน้อยบ่ได้บอกเลขบ่ครับนี่มาครับเล็กน้อยบ่ครับเพิ่นมีแต่ย่างว่าเพิ่นก็อันถามเด็กเพิ่นก็เขียนให้เด้ครับเขียนให้3ตัวเลยแม่นสีใดครับสีแดงสีดําหรือสีปากกาธรรมดาปากกาอยู่หั่นไหนเพิ่นก็หยิบปากกาสีแดงนี่มาเขียนให้โอ้ปากกาออกได้สีหยิบได้สีแดงก็เขียนลงให้เด้นี่จังโอ้มากึ่งเลยแดงจะกึ่งโอ้แปลกแปลกเนาะปากกาปากกามีกิ๊กใหญ่ๆนั่นมันสิเห็นมันใหญ่ว่าจ๊ะคุณหยิบมาเขียนตัวใดก่อครับเป็นตัวใดก่อเพิ่นเขียนให้เขียนให้เป็น918 918กับตัดเล่น2ตัวเนาะครับครับผมตัดเอาครับเด็กล่างเด็กบนตัดแดดจะมากครับครับบาดนี้อันผีเจ้าที่เจ้าทางที่ว่าอยู่ป่าซาล่างที่นำมันฟันเกี้ยวเนี่ยถ้าเบาแอมระทงกับทีมงานลงไปเบิ่งนี่เพิ่นมาหาบ่เพิ่นมาซุ่มขี้งบ่กับข่ายกับข่ายอยู่เด้ครับคือยังว่าผมได้ไปหาเพิ่นนี่ล่ะครับฝันกับข่ายกับข่าอยู่เนาะเออเอ้ามันสิเป็นจังได๋เนาะที่เป็นผู้เฒ่า2คนเนาะผู้เฒ่าแม่หญิงครับอันนี้อืมครับผู้เฒ่า2คนมาหาเนาะครับผู้เพิ่นบอกนั่นแหละครับโอ้
ยังเป็นว่าเป็นเมียฝันเห็นอันเงินในลงในลงศพได้เนาะแม่นครับครับอันแปลเป็นตัวเลขให้เป็นตัวไหนก่อนครับน้ำมันตอนนั้นชุดนั้นนี่ละครับไอ้250นี่ครับ250ตัวนี้เจ้าที่เจ้าทางอยู่ป่าซ่าเนาะแม่นครับครับผม250กับตัดเลน5020ไปสั่นเนาะครับเนาะแม่นครับครับผมโอ้ระหว่าง2ชุดนี่น้ำมันมั่นใจตัวไหนครับกับนักๆทั้ง2เนี่ยครับนักทั้ง2ครับผมครับผมท่านผู้ชมนักทั้ง2มันใจแน่นทั้ง2ครับงวดนี้น้ำมันฝัน3เทื่อได้เนาะแม่นเทื่อแรกก็ฝันเห็นผู้เฒ่าจุงเอ้ยฝันเห็นฝันเห็นก็ปิ้งปลาซ่าครับผีปลาซ่าครับขึ้น2มาเห็นฝันเห็นปูอยู่ไสก่อครับปูอยู่นี่ครับข้างบ้านครับอยู่ต้นคาครับมันเอากล้วยมาให้หาหน่วยมาให้กินอืมครับเอากล้วยก็ถือว่าเป็นเลข3ชุดเนาะครับปูมาบอกปูเจ้าที่เจ้าทางมาบอกกับเป็นภูมิอยู่ป่าซ่าแม่นครับมาล่าสุดปูเฒ่ามาเขียนเลขให้แดงจึงครึ่งแม่นครับครับผมมักทั้ง3บ่ครับแม่นครับเอาครับผมยันให้นี่ได้3ตัวอันพี่ญามหาบ่ที่บอกเลขแม่นๆนั่นนะครับมาบ่บ่ท่านเห็นลงมาเลยครับบ่ท่านเห็นเนาะเขาพรรษาว่าอยากกับมันถือถึงสิลงมาโอ้ครับผมครับผมว่าได้เขาพรรษาครับกับบ่เป็นหยังกับบ่เป็นหยังเนาะครับ FC เนาะครับเอาเลขเจ้าที่เจ้าทางอยู่ป่าซ่ากับผู้เฒ่ามาเขียนให้กับหลวงปู่นี่นะครับเป็นเลข3สุด3สุดครับกับน้ำมันของเฮาก็เป็นผู้ที่ฟันแม่นเคยบอกถึงมาแล้วก็2 3งวดครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคลองเบิ่งงวดวันที่2นี่เนาะไอ้มัมเนาะครับครับผมมีหยังเพิ่มเติมอีกครับพี่มัมก็นี่ล่ะครับเน้นๆนะครับนี่ล่ะเน้นๆเน้นๆครับนี่เน้นตัวไหนครับตัวไหนครับเน้นๆนี่นี่ล่ะครับนี่นี่ล่ะหยังก็250กับเสี่ยง8918ครับ918เน้นๆชุดนี้เนาะครับครับผมอ๋อขอบคุณน้ำมันได้หลายครับที่ให้ตัวเลขเด็ด FC ของเบาแอมมาตรงครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำมันสวัสดีครับครับผมเนาะครับครับเดี๋ยวเบาแอมมาตรงสิจดตัวเลขของน้ำมันของเฮาไว้ครับหน้าจอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมมาตรงนะไม่ได้ครับเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของน้ำมันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลงเบิ่งครับงวดวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2566ครับฝันเห็นผู้ชายผู้เฒ่ามากับหลานครับท่านผู้ชมเขียนเลขให้โตแดงจึงคืนครับท่านผู้ชมเนาะ918 918ครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นภูมิเจ้าที่เจ้าทางอยู่บ้านครับท่านผู้ชมภูมิเจ้าที่เจ้าทางอยู่บ้านปู่จอยว่าซั่นครับสิงสถิตอยู่ต้นไม้เนาะครับเนาะมาบอกเลข951 951บ้านเลขที่ของน้ำมัมนี่145 145เนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ภูมิเจ้าที่เจ้าทางอยู่ป่าซ่าเก่าครับท่านผู้ชมเป็นเจ้าที่มหาครับมาบอกเลข250 250ครับกับตัดเลนเนาะครับเนาะน้ำมันกับมันใจทั้ง2สุดทั้ง3สุดนี่แหละครับท่านผู้ชม918 918 951แล้วก็250บ้านเลขที่เพิ่มเติมขึ้นมา145ครับท่านผู้ชมเนาะกับเป็นเลขบ่หลายชุดครับก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้ถูกรางวัลที่1กับน้ำมันครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับเดี๋ยวเบาแอมระทงนี่มีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบาแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี
พี่อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ
พราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ